สวัสดีครับผมนายธีรดลผลทวีครับชื่อเล่นชื่อจอนครับปัจจุบันก็เป็นนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับสิ่งที่สำคัญมากกว่าการที่จะสอบเข้าในคณะที่หวังหรือทำตามความฝันของเรานั่นก็คือแพชชั่นสิ่งหนึ่งที่ชมรมมอบให้ก็คือทำให้เราตระหนักคิดได้ว่าอะไรควรหรือไม่ควรทำแม่เป็นชาวสวนยางครับพ่อเป็นชาวนาครับตอนเด็กๆก็เติบโตมากับการขี่หลังควายไปนากับคุณพ่อบ้างโตมาขึ้นก็มีหน้าที่ความรับผิดชอบก็คือกรีดยางกับตัดยางบ้างครับซึ่งในตอนเด็กๆก็คือมีความใฝ่ฝันอยากเป็นแพทย์อยู่แล้วครับแต่สิ่งหนึ่งที่มันทำให้ผมอยากเป็นแพทย์มากกว่าเดิมก็เพราะว่าในช่วงของประถมศึกษาปีที่2ผมตกบันไดจนม้ามแตกครับซึ่งมันเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้ผมต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสตูลทำให้เห็นการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์มากยิ่งขึ้นก็ได้มีความใฝ่ฝันที่อยากเป็นแพทย์ครับจนเข้ามาสู่ช่วงมัธยมศึกษาผมก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่เรียนมาเรื่อยๆแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือผมรู้สึกว่าความสามารถตัวเองอาจจะไม่ได้สามารถเป็นแพทย์ได้เพราะว่าด้วยการที่ว่าวิชาเคมีของผมเกรดตกผมก็ไม่ยอมแพ้กับวิชานั้นครับผมก็พยายามแล้วก็ต่อสู้มาตลอดเพื่อสอบเข้าโอลิมปิกวิชาการสาขาวิชาเคมีครับจนเป็นเด็กคนหนึ่งที่ได้ไปถึงค่ายโอลิมปิกวิชาการในค่ายที่2จึงทำให้ผมรู้ว่าการที่เราจะเป็นเด็กคนหนึ่งที่เก่งหรือว่ามีความสามารถเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าพันธุกรรมหรือว่าจีโนมของเรามาตั้งแต่ต้นแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญคือมันต้องมาจากความตั้งใจและก็เวลาที่ให้แล้วก็ทุ่มเทไปกับมันนั่นเองครับสำหรับผมมองว่าทุกๆกิจกรรมมันก็ล้วนสอนให้เป็นคนที่สามารถอยู่ในสังคมได้ดีครับเหมือนผมเป็นประธานนักเรียนแล้วก็เป็นประธาน 2B ของโรงเรียนครับซึ่งมันสอนให้ผมรู้การทำงานเราเวลาเราทำกิจกรรมกับผู้ใหญ่เราจะงงว่าทำไมผู้ใหญ่ถึงทำสิ่งนี้ไปทำไปเพื่ออะไรแต่ในความเป็นจริงแล้วอ่ะพอเราได้ทำงานตรงนี้จริงๆอ่ะมันทำให้เรากลับทราบเลยว่าที่เขาทำไปแบบนี้เนี่ยเพราะว่ามันมีเหตุผลมันมีเหตุจำเป็นซึ่งผมก็ทำกิจกรรมมาเรื่อยๆแต่ว่าการเรียนมันก็ต้องควบคู่ไปด้วยเราจะหนักในสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้เลยเพราะว่าการใช้ชีวิตมันก็ต้องมีความรู้แล้วก็ประสบการณ์ต่างๆเพื่อหลอมรวมให้เรากลายเป็นคนที่เก่งและดีในอนาคตครับตอนนี้ก็ให้คำปรึกษาให้กับน้องๆที่ว่าเป็นประธาน 2B number 1ครับเพราะว่าแน่นอนว่าการที่เราเป็นรุ่นพี่เนี่ยสิ่งหนึ่งคือเรามีประสบการณ์ถ้าเราน้องๆมีปัญหาหรือว่าข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในกิจกรรมต่างๆถ้าน้องมาถามเราก็ได้ให้ความรู้ได้มากยิ่งขึ้นครับถึงแม้อาจจะไม่ได้มีบทบาทที่เป็นผู้จัดกิจกรรมแต่ก็อยากจะเป็นเบื้องหลังเพราะว่าเบื้องหลังก็ถือเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่ทำให้งานมันออกมาดีขึ้นครับแล้วก็อยากพัฒนาชมรม 2B ของโรงเรียนตัวเองให้พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆด้วยครับผมรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นในเรื่องของการที่เราเห็นใจเขาใจเราครับรู้สึกว่าตอนที่ผมเป็นประธานชมรม 2B เราก็มีรุ่นพี่ที่คอยมาแนะให้เราก็ทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นเรามีประธานรุ่นพี่นักเรียนที่มาสอนเราให้เราเข้าใจในบริบทของงานมากยิ่งขึ้นสิ่งที่เราได้จากตรงนั้นอ่ะเราได้มาก็จริงแต่สิ่งที่สำคัญคือการแบ่งปันไปให้กับผู้อื่นครับถ้าเราได้แบ่งให้กับน้องๆผมก็เชื่อว่ามันก็พัฒนาไปเรื่อยๆเหมือนที่ผมก็พัฒนาจากเด็กที่ไม่ได้ทำอะไรมากเลยจนกลายเป็นเด็กคนนึงที่สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับจริงในปัจจุบันยาเสพติดถือเป็นสิ่งหนึ่งที่เด็กเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยในสังคมและก็สิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับสิ่งหนึ่งที่ชมรมมอบให้ก็คือทำให้เราตระหนักคิดได้ว่าอะไรควรหรือไม่ควรทำซึ่งนอกจากชมรมที่จะทำให้เราตระหนักคิดได้ว่าเราจะทำหรือไม่ควรทำใช่ไหมครับแต่สิ่งหนึ่งที่เขาทำก็คือพัฒนาศักยภาพของเด็กภายในโรงเรียนครับมันผมเลยเด็กคนหนึ่งที่ไม่ได้มีอาจจะไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดตั้งแต่ต้นแต่สิ่งหนึ่งคือเขาพัฒนาเราให้กลายเป็นคนที่มีความเกี่ยวข้องในวงการนี้เพื่อหยุดยั้งให้เพื่อนภายในโรงเรียนเนี่ยหยุดยั้งเรื่องของยาเสพติดแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังพัฒนาศักยภาพของเราให้สอดคล้องกับทุกยุคสมัยเหมือนผมในยุคโควิดก็ได้ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดต่างๆก็ทำให้รู้สึกว่าชมรมนี้ก็เป็นชมรมนึงที่เห็นความสามารถของเด็กๆแล้วก็คุณครูที่ดูแลชมรมก็เห็นถึงความสามารถของเราทำให้เราเนี่ยทำชมรมได้ออกมาดีมากยิ่งขึ้นในยุคสมัยของเรานั่นเองครับอยากเชิญชวนให้เพื่อนๆหรือว่าทั่วประเทศเลยนะครับไม่ว่าจะทุกภาคไหนของจังหวัดการที่เรามีกิจกรรมหรือชมรมดีอย่างชมรม 2B Number 1เนี่ยก็ถือเป็นหนทางนึงหรือว่าเส้นทางนึงที่ทำให้เราเนี่ยได้เจอกับผู้คนมากมายแล้วก็ได้มี mindset หรือความคิดต่างๆที่มันพัฒนากลไก mindset ของเราทำให้เรากลายเป็นคนที่มีความเก่งมีความสามารถแล้วก็ทำให้เราเนี่ยสามารถหลีกหนีจากยาเสพติดได้นั่นเองครับ